สภาพการจราจรที่ถนนพระราม2ยังคงเป็นไปด้วยความคล่องตัวครับซึ่งในขณะนี้นะครับเรายืนอยู่กันที่บริเวณด่านชั่งน้ำหนักถนนพระราม2ฝั่งขาออกจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งจากตามปกตินะครับถนนบริเวณนี้จะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากครับแต่ในวันนี้นะครับไม่มีปริมาณรถติดสะสมหรือการจราจรที่ติดขัดนะครับการจราจรยังคงเป็นไปด้วยความคล่องตัวครับสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ยังคงคล่องตัวครับซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวได้สำรวจสภาพการจราจรถนนพระราม2ตั้งแต่เมืองสมุทรสาครไล่ยาวไปตามถนนพระราม2มุ่งหน้าถึงจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งที่ถนนพระราม2ยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องโดยปริมาณรถเริ่มมีความหนาแน่นขึ้นแต่สภาพการจราจรยังคงคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วเฉลี่ยได้ที่ประมาณ 60-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่บริเวณด่านชั่งน้ำหนักถนนพระราม2ที่บริเวณเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจากช่วงคืนที่ผ่านมามีปัญหารถติดสะสมเนื่องจากติดด่านชั่งน้ำหนักและสภาพถนนที่เป็นคอขวดแต่ในวันนี้สภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัวเรื่อยมาจนถึงบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีปริมาณรถติดสะสมซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบอกกับทีมข่าวว่าสภาพการจราจรบริเวณถนนพระราม2สภาพการจราจรมีความหนาแน่นสูงสุดในช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพการสัญจรบนถนนพระราม2ตั้งแต่ช่วงเขตบางขุนเทียนถึงจังหวัดสมุทรสงครามยังคงเป็นไปด้วยความคล่องตัวแม้จะมีปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลาซึ่งได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนเพื่อจัดกำลังดูแลความปลอดภัยประชาชนตลอดเส้นทางโดยในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะจุดกลับรถที่เป็นคอขวดซึ่งเป็นจุดที่ประเมินว่าจะมีปริมาณรถติดสะสมนอกจากนี้ตลอดเส้นทางถนนพระราม2ตั้งแต่พื้นที่เขตบางขุนเทียนจนถึงบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการจัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจเทศกิจสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกองโรงงานช่างกลในเขตพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครซึ่งก็พร้อมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้กับประชาชนที่ต้องการให้บริการพร้อมแจกเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับประชาชนที่ได้รับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียหรือว่ามาถามทางหรือว่ามาจุดหยุดพักรถเพื่อพักผ่อนร่างกายก็มีบริการพวกน้ำดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับให้กับประชาชนสภาพการจราจรที่บริเวณถนนพระราม2ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดสมุทรสาครยังคงคล่องตัวแต่สำหรับประชาชนนะครับที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากครับ